We are so ฉลองครบรอบ4ปีตอบแทนคำขอบคุณ 2,500,000 subscribe เพียงคุณกดแชร์คลิปรายการของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อ Limited Edition รุ่นฉลองครบรอบ4ปีติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/weareso ครับสนับสนุนโดย Brain Booster อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ด Brain Booster ก็จะไปช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายและจัดการกับระบบต่างๆในสมองจินเซโนไซด์ที่อยู่ในสมจะทำหน้าที่ในการปรับสมดุลให้ร่างกายและลดอาการเมื่อยล้าหลังออกกำลังกายได้และยังช่วยลดความเครียดให้กับสมองได้อีกด้วยตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ ei-brainbooster.com Facebook Fanpage BrainBooster Line EI-BrainBooster Instagram EI_BrainBooster และที่เบอร์0614601734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Booster Hi ขอต้อนรับเด็กทั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ A bit in a little bit of English เล็กๆน้อยกับภาษาอังกฤษไม่เกินทีตะวันที่ทำให้เด็กชาติฉลาดขึ้นค่ะฮู้เอาจริงมาดิฉันก็ไม่ได้อยากแบบทำอะไรขนาดนี้แต่ว่าเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องพูดประโยคนี้นะแต่เพื่อเด็กๆก็จะทำละกันนะคะจะต้องขอบอกตรงว่าเป็นหนึ่งในรายการที่แบบทำแล้วแฮปปี้มากเพราะว่าฟีดแบ็กของแต่ละคลิปที่ลงไปเนี่ยนะคะมันแบบมหาศาลน้องใจป้าวันนี้มาเรียนอะไรที่มันแบบจริงจังหน่อยนะคะอย่าเพิ่งปิดหนีไปวันนี้พี่ว่าเรามาเจอนักเรียนของเราเลยดิฉันดีใจมากที่นางกลับมาน้องทับทิมค่ะHello Hi Hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมาสั่งเขาบอกว่า How have you been Very good ก็คือว่าเป็นยังไงบ้างพี่ถามทับทิมดีกว่า How have you been I've been very busy นี่ดูการออกเสียงเขา busy ของนางสิลองดูสิเป็นเสียงกล้องนะ busy ก็แบบยุ่งใช่ไหมคะยุ่งค่ะยุ่งหรือถ้าไม่ได้เจอนานเขาบอกว่า long time no see ก็ได้ long time no see โอเคโอเคคือไม่ได้เจอกันนานทับทิมพี่ไม่เลยจะฟ้องพี่สั่งเขาคัดอะไรไปเขาไม่เคยคัดเลยตัวจริงตอนนี้ไปคุยกับทีมงานแกหน่อยฉันสั่งตัดอะไรไปเห็นยังทีหลังต้องไม่สั่งถ้าไม่สั่งมันจะตัดให้แต่ถ้าสั่งปั๊บไม่ตัดคุณตีนเนาะโอเควันนี้เรื่องราวที่เอามาฝากกันคืออย่างนี้ค่ะทัพทีมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เชื่อว่าเด็กในประเทศนี้หรือผู้ชมของรายการของเราเนี่ยที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ย you guys have been practicing English like for like ages คืออะไรคือฝึกภาษาอังกฤษกันมานานเนาะหนูว่าเด็กไทยโดยเฉลี่ยถ้าไปโรงเรียนเรียนภาษาอังกฤษกี่ปีตัวเองอ่ะฝึกวิชานี้มาแล้วกี่ปีทับทิมมากี่ปีนะทับทิมมาประมาณคนในสตูเธอลองคิดตากล้องเธอลองคิดสิอะไรอ่ะหรือเธอเลิกเรียนด้วยตัวเองเธอเลิกเรียนหนังสือด้วยตัวเองถูกไหมพี่ว่าเอางี้เอา let's say 12 years เนาะเอาพี่เอาให้น้อยที่สุดคือประมาณ12แล้วกันแต่ถามว่า12ปีที่เราเรียนกันไปเนี่ยมันเวิร์กไหมเวลาเจอฝรั่งทำไง bye คือคนไทยพี่ acting ดีนะเวลาเจอฝรั่งคุยไม่รู้เรื่องแต่ชอบแบบเนี้ยก็จะพยักหน้าไว้ก่อนเป็นคน acting ดีคือเนี้ยพี่ว่าหลายคนที่ฝึกมาลองดูวิธีเหล่านี้นิดนึงนะกันเพราะคนอ่ะชอบถามพี่ตลอดว่าพี่ลูกเกิร์บชอบอันนี้เคยมีคนด่าฉันครั้งหนึ่งนะฉันจะเล่าให้ฟังในโซเชียลมีเดียเราจะไม่ห้ามกันเพราะนักเรียนอ่ะชอบเรียกว่าพี่ลูกคือเขาไปย่อกันเองแล้วเคยมีเหมือนคนก็คงไม่ได้รู้จักพี่มั้งเขาก็คงไปเห็นทวีตของนักเรียนแล้วเขาบอกพี่ลูกอะไรลูกกระป๋องเหรอด่าทวีตมาด้วยพี่ผิดอะไรนักเรียนย่อให้เองมึงย่ออะไรเนี่ยแล้วด่าเหมือนหงุดหงิดอะไรไม่รู้อย่าโกรธกันเลยพี่ขอร้องพี่ไม่ได้ซื้อพี่ลูกกระป๋องนะคะพี่ลูกกอล์ฟอ่ะฟังคืออย่างนี้คนชอบถามตลอดพี่ลูกกอล์ฟพี่ทำยังไงกับการฝึกภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าพี่กลืนไปตลอดว่าพี่เป็นคนไทย 100% ก็ไปโรงเรียนไทยมาตลอดแล้วพี่เข้าใจเด็กหลายคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่แล้วแน่นอนบางคนโชคดีเพื่อนไม่ล้อพทับทิมโดนล้อไหมตอนเด็กอะไม่ล้อนะหรือล้อเพื่อนเพราะว่าตอนเด็กๆอะตอนทับทิมมัธยมต้นทับทิมยังตกอังกฤษอยู่เลยโอเคโอเคอย่างพี่อย่างเงี้ยเพื่อนล้อส่งเสียงนิดนึงแบบว่าออกเสียงอะไรชัดๆนี่เพื่อนก็จะแบบเหยียดใส่ตลอดแต่ก็เป็นแก๊งเหยียดมาที่ทุกโรงเรียนจะต้องมีอะแก๊งผู้ชายใช่ใช่ใช่มาเต็มคือไม่ยอมเรียนหนังสือเพื่อนมาใช่ใช่แล้วคือตอนเนี้ยความภาษาอังกฤษพี่ก็บอกเขาว่ามันเป็นกรรมมามึง คือดังนั้นเดี๋ยวขอได้อย่างนี้แล้วกันว่าเราไปโรงเรียนเพื่อไปอะไรไปเรียนหนังสือดังนั้นอย่าล้อกันแล้ววันนี้พี่มีเทคนิคมาให้แล้วกันนะคะว่าลองทำตาม10วิธีนี้ดูแล้วลองดูว่าคนอย่างคุณจะเก่งภาษาอังกฤษได้หรือไม่ค่ะโอเคท็อปทีมอันนี้คือชื่อตอนว่า how I do it นะคะว่าพี่ทำมันยังไงถึงเก่งภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งเพราะว่ามีผัวอย่างเดียวแต่การมีแฟนก็ช่วยไหมที่บอกว่าการมีแฟนหรือมีเพื่อนต่างชาติเนี่ยช่วยนะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเด็กแบบเรียนดูจบปุ๊บบอกว่าหาผัวแล้วกันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ก็ไหนปะ
มันก็ต้องมีวิธีอื่นหรือเปล่าใช่อย่างทัพทิมเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษจากเพลงโอเคอันนี้เป็นวิธีที่เรามาฝากกันน้องทัพทิมจะต้องอ่านแบบการแถลงข่าวเหมือนเป็นแบบว่านึกออกมานักเรียนตายละ1 primarily learn with your ears rather than your eyes very goodคืออ่านตามคือ primarily คืออย่างแรกเริ่มบอกว่าให้ learn with your ears rather than your eyes หมายความว่าอะไรให้เริ่มเรียนจากการใช้หูฟังมากกว่าการอ่านถูกต้องภาษาทุกภาษาจำไว้ว่าย้ำตลอด listening is the key คืออะไรเรียนจากฟังก่อนฟังก่อนแล้วพอไปโรงเรียนค่อยไปอ่านเข้าใจลงไหมดังนั้นฟังให้มากและที่สำคัญเชื่อไหมว่าไม่มีใครบังคับให้คุณฟังได้เฮ้ยอย่างนี้ถ้าพี่มาถูกทางนะคะพี่ฟังเพลงไงถูกต้องถามว่าทำไมเราจำคำบางคำได้แบบ price tag สมมติอยู่ดีเดินเดินอยู่ก็มี it's not a bird money ถูกไหมมีแบบ price tag ไปโรงเรียนก็มีเพื่อนร้องกลับบ้านแม่ก็แบบชิชิงชิชิงถูกไหม bubbling 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 อย่างเงี้ยพ่อก็ bubbling bubbling เราก็จำคำว่า price tag ได้ใช่มันก็ช่วยนะถูกอันนี้ช่วยมากๆฟังมากๆข้อ2ข้อ2 be brave enough to make mistakes and learn from themเขาบอก be brave คำนี้เราวันนี้สับจะเยอะเลยนะ be brave ก็คือ brave. กล้า enough คำว่า enough เนี่ยอ่านให้ดีไม่ใช่ enough enough โอเคไหม enough เขาบอกว่าให้กล้าพอที่จะทำข้อผิดพลาดแล้วที่สำคัญต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดคนไทยไม่ค่อยกล้าพูดเพราะกลัวอะไรกลัวผิดพอกลัวผิดก็ทำไมเขินไงอายเขินอายก็จะแบบดูโง่ดูอะไรแบบเนี้ยนะไออายสะกดยังไงยออเนี่ยอายสะกดไม่เป็นเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นข้อดีแต่ว่าคือเขาต้องเข้าใจของว่าเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราไปใช้กราม่าผิดออกเสียงผิดถ้ามีคนแก้ให้เรียนรู้ไปจะสอนอะไรอย่างนึงนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตข้อผิดพลาดเนี่ยทำไปได้แต่จำไว้ว่าข้อผิดพลาดเนี่ยมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ได้มีไว้ให้ทำซ้ำนะข้อ3 number 3ข้อ3 stop being too shy to speak อันนี้ง่ายๆเลยบอกว่าอย่าอายที่จะพูดคนไทยบอกว่าชอบอายแต่หลายๆครั้งพี่ประเมินแล้วว่าเราไม่ได้อายแต่เราไม่รู้ศัพท์ถูกเราคิดไม่ออกบางทีถูกต้องข้อ4ค่ะ4 read and write more อันนี้เด็กไทยไม่ค่อยทำคืออ่านและเขียนและเขียนให้มากกว่าเดิมเพราะว่าเราชอบบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยทั้งทีมว่าไงเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันว่าคนไทยอ่านน้อยมากฝึกแล้วกันฝึกแล้วกันเนาะอ่านเยอะๆเพราะว่าถ้าการอ่านเนี่ยคืออ่านเกลียดgrammar นะการอ่านช่วยแน่นอนจะได้เห็น structure หรือโครงสร้างบางอย่างที่มันแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยคำส่งคำศัพท์บางทีท่องมันไม่เข้าหัวการอ่านแล้ว enjoy มันบางทีช่วยแน่นอนค่ะข้อต่อไปค่ะทัพทิมคะคือเหิมค่ะ5 it's okay for your english to suck in the beginning don't be afraid very good ชอบจังเลยอยากให้มาบ่อยๆคือเขาบอกว่ามันโอเคนะที่ภาษาอังกฤษของคุณจะ suck in the beginning suck in แล้วไม่ใช่ว่าดูดเข้า no เขียนหน้าป่ะปกติเราเรียนมาว่า suck แปลว่าดูดแต่ตรงนี้พี่ดึงมาไม่ได้มีความหมายว่าดูด suck แปลว่าห่วย life sucks เนี้ยถูกต้องครับบอกว่า life sucks ก็คือชีวิตมันห่วยคืออย่างนี้ถ้าจะใช้คำว่า suck เนี่ยนะคะถ้าเอาไว้ง่ายจำง่ายๆแล้วกันถ้ามีกรรมจะแปลว่าดูดเช่น I ถ้าพูดแค่นี้ I ฉัน suck จะแปลว่าฉันห่วยทันไหมคะแต่ถ้าหนูไปใส่กรรมI suck แล้วหนูใส่อะไรไปไม่รู้มันจะไม่ห่วยละมันจะแปลว่าหนูไปดูดพอแล้วพอหยุดเคสอย่ามาอึบเข้าใจไหมดังนั้นถ้าหนูอยากจะบอกว่าโชว์นี้สมมติหนูดูแล้วหนูไม่โอเคคือถ้าบอกว่าโชว์มันห่วยเราก็ต้องพูดว่า this show sucks ไม่มี is นะถ้าเป็น is sucked จะแปลว่าโชว์นี้ถูกดูดก็ไม่เจ็บนะคือถ้าเราบอกว่า this show is sucked คนลึกค่ะโชว์นี้โดนดูดถ้าเกิดว่าใส่บายบอกว่าโดยถูกดูดโดยใครก็อาจจะถูกแกมมาแต่ถ้าอยากจะบอกว่าโชว์ห่วยก็ต้อง this show sucks โอเค next คือเขาบอกว่ามันโอเคที่ภาษาอังกฤษคนจะห่วยในตอนเริ่ม อย่ากลัว don't be afraid เจอโครงสร้างไหนที่มันถูกต้องจำไว้เลย don't be afraid ใครที่พูดภาษาแรกๆยังไงก็ต้องห่วยพี่ไม่ได้เกิดมาแล้วพูดภาษาไทยคล่องไม่ได้พูดภาษาอังกฤษคล่องไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นตุ๊ดแล้วคล่องเลยมันต้องมีการฝึกฝนถูกต้องดังนั้นห่วยไปเลยแล้วกล้าพูดNext one. Ask if you don't know anything. อันนี้พี่ขอแล้วกันถามถ้าไม่รู้อะไรเด็กไทยบางทีเราไม่ชอบถามดังนั้น no. การถามมันไม่เสียเงินนะคะถามแล้วค้นคว้าหาข้อมูลค่ะต่อค่ะ Don't make fun of your friends who are trying to speak English clearly. อันนี้พี่ขอแล้วกันอันนี้คือถ้าให้พี่กราบพี่ก็กราบนะคะเด็กๆข้อนี้ที่ต้องกราบเพราะขอจริงๆเพราะบอกว่าอย่าไปล้อเพื่อนที่กำลังพยายามที่จะออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างชัดพี่จะแยกกันมันจะมีชัดกับแรดถ้าคนที่พยายามจะฝึกแบบชัดๆอยู่ให้หนูให้กำลังใจเขาการฝึกภาษามันไม่ง่ายเนอเวอร์อันนี้แรดลองยกตัวอย่างสมมติว่ามีคำว่า over อันนี้ชัดแต่มันอาจจะมีคนที่เวอร์ที่แบบ over over จริงอ่ะเอออันนี้เข้าใจป่ะที่หนูดูที่หนูหน้าตกป่ะหน้าตีปากที่หนูดูแล้วแบบให้เก็บปากล่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นให้เข้าใจว่าถ้าเพื่อนกำลังพยายามพูดภาษาอังกฤษอย่างชัดอยู่อย่าไปล้อเขาเด็ดขาดค่ะขอร้อง next one ทับทิม never look down on those
who can speak English okay อันนี้ขอจอดหนึ่ง English English okay เขาบอกว่า never look down look down on แปลว่าดูถูกอันนี้เป็นข้อที่จำไว้เลย look down on ไม่ได้แปลว่ามองต่ำเฉยๆนี่คือดูถูกดูหน้าฉันอย่าก็คืออย่าดูถูกคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เด็ดขาดอยากให้ขีดเส้นใต้ตรงนี้จริงๆว่า this is not our language นี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ภาษาแม่มันไม่ใช่ภาษาของเราดังนั้นใครพูดได้ช่วยเหลือกันใครพูดไม่ได้ก็ฝึกฝนไปแค่นี้ค่ะวันนี้เป็นแบบวันแห่งการจันโลงใจเนาะรีบถ่ายเทปนี้เพราะเดี๋ยวเทปหน้าจะเละเร็วอันนี้รีบดี keep practicing อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยเขาบอกว่าให้ฝึกต่อไปนะคะทอได้แต่อย่าถอยพี่เคยพูดไปแล้วครั้งที่แล้วแต่ว่าเคมันทำลายคำสอนของพี่ทอได้แต่อย่าถอย and the last one enjoy the languageโอเคอันนี้พี่ว่าเป็นข้อที่สำคัญมากเพราะว่าเมื่อเราเรียนภาษาไหนก็ตามถ้าเราไม่สนุกกับมันเราก็จะมันไม่อินอ่ะมันไม่อินอ่ะแล้วมันจะเรียนรู้ได้น้อยมันจะแอนตี้เข้าใจป่ะเวลาดูรายการแบบนี้ก็แบบไม่เอาเกลียดไม่เอาเสียงไม่สนุกแต่ถ้าเกิดว่าแอนตี้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเกลียดนักเรียนกับเกลียดพิธีกรนี่ช่วยไม่ได้เนาะไม่ได้อาจจะต้องไปดูโซอื่นอันนี้ I can't help you all right พี่ว่าวันนี้10ข้อที่เอามาฝากกันลองทำตามดูลองกรอดูเชื่อว่าเก่งภาษาอังกฤษได้แน่นอนสุดยอดจริงเคล็ดลับของการสำเร็จเนี่ยอะไรบางอย่างมันไม่ได้มีทางลัดนะพี่ว่าฝึกฝนเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ฝึกให้หนักค่ะเด็กๆค่ะวันนี้สั้นลงใจมาพี่พงษ์นี่พอแค่นี้เหนื่อยมากบางคนแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วมีสับตั้ง5คำไม่ไหวแล้วเต็มหัวเนาะอันนี้นี่ขอบอกประเด็นหนึ่งคนชอบบอกว่าอะไรก็ทักพี่มาเรียนอินเตอร์ถ้าพี่เรียน A-back ไงก็เลยต้องเก่งภาษาอังกฤษคือพี่ว่าประเด็นนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พี่ขอกราบนะหยุดพูดเลยไม่ว่าใครจะเรียนอะไรแต่ละคนโอกาสไม่เท่ากันแต่เราไม่ควรเอาโอกาสของคนอื่นมานั่งเถียงกันเข้าใจมั้ยสิ่งที่เราทำได้คือการช่วยเหลือกันดังนั้นหยุดประเด็นเหล่านี้ไปเลยว่าตุ๊กแกเรียนเมืองนอกแกเลยเก่ง no ถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำยังไงในสภาวะแบบนี้ที่เรียนยากมากในประเทศนี้ให้ตัวเราเก่งค่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองซะเหมือนขายตรงคุณรีบปิดรายการแล้วเราเหมือนขายตรงโอเคก่อนจะลากันไปวันนี้มีข่าวมาฝากละกันก็ตอนนี้กำลังจะพี่จัดทอล์กโชว์ทั่วประเทศอยู่นะคะชื่อว่า The Amazing English Talk Show ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า English makes your life amazing ใครที่อยากมาร่วมงานพี่จัดที่แรกที่หาดใหญ่ค่ะเดือนมีนานี้นะคะชาวหาดใหญ่บ้านเกิดของพี่เองติดตามรายละเอียดได้ใน IG ของพี่ตรงนี้ค่ะลูกกาแฟนี่ค่ะขึ้นเลยค่ะ Very good แล้วมาเจอกันให้ได้นะคะงานฟรีวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะคะกับ Brain Boosterผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองค่ะกินวันละ2เม็ดก่อนนอนนี่ตื่นมาสมองสดใสไบรท์ปริ๊งๆเลยนะคะอย่าลืมกับเบนบูสเตอร์เหมาะสำหรับนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานอย่างพวกเราค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยตึ๊กๆๆๆมีหลายช่องทางเลยโอเคแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ารายการของเรามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อเนาะพี่ว่าการแชร์ต่อเป็นการแชร์ความรู้แล้วกันจริงๆๆๆอยากให้คนไทยแบบเก่งภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะโอเคพี่ว่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะนะคะลาแล้วบางใครสวยงามสวัสดีค่ะค่ะ thanks for your attention ดีประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ววู้ฮู้แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกๆกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแองกฤษด้วยหลักสูตร The Frontlow Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ www.angris.com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้ามาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Frontlow Project